ขข่่าาโดยสนัก N, N. เลขาสบาชขู่ฟันเอาผิดค่ะดิ้งลากยาวเกิน3ทุ่มขอรอประเมิน15วันใครล็อกเพิ่มหากสถานการณ์ดีขึ้นค่ะ พลเอกสุพจนมาลานิยมเลยค่ะที่การสภาวความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือผู้อํานวยการสปรกสอบอคกล่าวภายหลังการหารือร่วมกับผู้ประกอบการและสื่อมวลชน ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศว่าวันนี้ถือเป็นการหารือที่เกิดประโยชน์เนื่องจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเปิดประเทศซึ่งทําให้ได้รับทราบถึงปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยการประชุมวันนี้ได้มีการเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้การเปิดประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประชาชนเกิดความปลอดภัยเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่การผ่อนคลายมาตรการร้านอาหารที่ผู้ประกอบการต้องการตามมาตรฐานชาที่ทางผู้ประกอบการกรุงเทพและสาธารณสุขจังหวัดกําหนดพลเอกสุพจน์ระบุ นะคะว่าได้มีการจัดทีมเชิงรุกเข้าไปทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการและร้านอาหารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณาสุขและในส่วนที่ยังไม่มีมาตรฐานชาจะต้องมีการสร้างมาตรการให้เป็นชา p l u สโดยทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งห่วงใยมากที่สุดรวมไปถึงจังหวัดสีฟ้าหรือพื้นที่ท่องเที่ยวนําร่อง17จังหวัดค่ะส่วนการควบคุมการจาหน่ายแอลกอฮอล์ในร้านอาหารถึง21่สิบเอ็ดนาฬิกาจะสามารถทําได้จริงหรือไม่ นั้นพลเอกสุพจ์ยืนยันนะคะว่าจะต้องสามารถทําได้จริงแต่อาจจะต้องเข้าไปทําความเข้าใจเพราะถ้าหากควบคุมไม่ได้จะทําให้เกิดการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนซึ่งผู้ประกอบการเข้าใจในส่วนนี้และจะไม่มีการอารมรุนอโวยโดยหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการฝ่าฝืนจะต้องมีการตักเตือนแต่ถ้าหากยังไม่เชื่อฟังก็จะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายค่ะทั้งนี้จะมีการประเมินอ,อย่างต่อเนื่องนะคะโดยจะมีการประชุมทุกวันจันทร์พุธศุกร์ซึ่งในภาพใหญ่จะกำหน ไว้ว่าต้องมีการประเมินทุก15วันเพื่อดูว่าสถานการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไรหากเป็นไปด้วยดีและได้รับความร่วมมือก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการระยะต่อไปและแน่นอนว่าใน15วันนี้หากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการเพิ่มขึ้นแต่ตนขอยืนยันว่าในส่วนของผับบาร์ยังไม่อนุญ,ญาตให้เปิดบริการค่ะ ต่อกานที่จูรินปัดตอบดึงบิ๊กแปะร่วมพักหลังถอนตัวลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันประชาธิปัตย์เตรียมผู้สมัครทุกระดับไว้แล้ว นายจุรินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปฏิเสธตอบคำถามกรณีที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศถอนตัวจากการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบแต่เพียงข่าวจากสื่อมวลชนเท่านั้นส่วนจะท้าทามาทำงานร่วมกับพักหรือไม่ยังไม่มีการพูดคุยกันเช่นเดียวกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็ไม่ขอแสดงความเห็นทั้งนี้ยืนยันพักประชาธิปัตย์ได้เตรียมความพร้อมไว้ตลอดทั้งตัวผู้สมัครทุกระดับที่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจทํางานกับพักเป็นจํานวนมากและมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ผู้สมัครสอสอเขตและกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถประกาศตัวผู้สมัครได้ครบเนื่องจากต้องรอให้กะกะตประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนจากนั้นก็จะประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการค่ะ ปิดท้ายกันที่กรมรางติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติอากาศยานสุวรรณภูมิ นายพิเชษคุณาธรรมรักรองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขอรอลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างและตรวจสอบประเมินด้านความปลอดภัยของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ่า,าอากาศสยามสุวรรณภูมิโดยมีดรกิรติกิตมาวัตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอและเจ้าหน้าที่ทออทอให้การต้อนรับค่ะ ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติของทออทอที่จะนำมาให้บริการประชาชนในช่วงประมาณปี2565นี้เป็นประเภทรถไฟฟ้าล้อ,อยางจำนวน6ขบวนความเร็วให้บริการประมาณ50-55กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสามารถรองรับผู้โดยสารได้210คนต่อขบวนหรือ6,000คนต่อชั่วโมงระยะเวลาการรอคอยประมาณ3นาทีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทางประมาณ2นาทีโดยจะวิ่งผ่านอุโมงค์ที่เชื่อมระหว่างอาคาร เทียบบินเครื่องบินรองหลังที่1กับอาคารผู้โดยสารหลักซึ่งอาคารเทียบ1จะเปิดให้บริการประมาณปี2566สําหรับการลงพื้นที่ตรวจติดตามในวันนี้เจ้าหน้าที่ของขอรอได้มีการตรวจสอบมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานตัวรถ APM งานระบบไฟฟ้าและอานัตส,สัญญาณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ขอรอกาหนดแนวทางไว้หรือไม่โดยจากการตรวจเบื้องต้นเนีย่ยนะคะพบว่าระบบรถไฟฟ้าร้อยยางดังกล่าวเป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งนี้ในส่วนของ SOP โดยเฉพาะกรณีเหตุฉุกเฉินซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำทางของรอจะได้ประสานติดตามต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN